สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะในหลายคลิปที่ออกไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อหลายๆคนได้นำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวที่อยากมาเล่าสู่กันฟังแต่เป็นเรื่องราวของตัวเองนะคะโดยสาเหตุจุดประสงค์ที่นำเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังก็เพื่ออยากที่จะให้เรื่องราวของตัวเองนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหนูๆลูกหลานทุกคนนะคะได้มีแรงบันดาลใจในการต่อสู้ชีวิตเพราะคนเรานั้นก็คือเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราก็คือเลือกที่จะเป็นได้นะคะในเส้นทางของการประสบความสำเร็จของแต่ละคนนั้นก็คือผ่านอุปสรรคในหลายอย่างที่แตกต่างกันไปนะคะก็อยากจะให้เรื่องราวของตัวเองนั้นได้เป็นแรงบันดาลใจเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับหลายๆคนและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่ออยากที่จะถ่ายทอดให้หลานตัวเองนั้นได้เห็นได้รู้เส้นทางชีวิตของนานาว่านานั้นคือเป็นยังไงชีวิตมันเป็นมายังไงบ้างนะคะกว่าที่จะมาถึงจุดนี้นะคะคลิปอาจจะทำเป็น2ตอนนะคะเนื่องจากว่าเรื่องราวอยากจะถ่ายทอดทุกมุมนะคะให้หลายๆคนได้รับฟังกันนะคะได้เป็นแรงบันดาลใจในการนำไปผลักดันตัวเองนะคะในการต่อสู้ชีวิตนะคะโดยเรื่องราวที่จะมาพูดก็คือเป็นเรื่องราวที่บอกว่าจากกรรมกรก่อสร้างสู่นายร้อยตำรวจนะคะก็คือเป็นเรื่องของตัวเองนะคะแล้วก็มาเริ่มกันนะคะก็คือเท้าความไปนะคะก็คือพิมพ์นั้นเป็นลูกคนเล็กในบรรดาพี่น้อง4คนก็คือตัวเองนั้นเป็นลูกคนเล็กมีพี่ชาย1คนแล้วก็พี่สาว2คนตอนที่เกิดนั้นก็คือครอบครัวนั้นอยู่ที่ปราจีนบุรีพ่อแม่ก็คือรับจ้างหาเช้ากินค่ำเรานั้นไม่มีบ้านอยู่นะคะเราก็มีกระต๊อบเล็กๆที่แบบว่าเรานั้นไปอาศัยญาติๆอยู่นะคะก็คือสร้างกระต๊อบเล็กๆพ่อแม่ก็คือมีอาชีพรับจ้างทั่วไปเราไม่มีที่นาเราไม่มีที่ไร่อะไรต่างๆก็คือแม่ครอบครัวมีอาชีพคือรับจ้างนะคะลูกๆทุกคนก็คือต้องช่วยกันตั้งแต่พิมพ์จำความได้นะคะก็คือติดสอยห้อยตามไปกับแม่กับพ่อทุกที่ที่ไปรับจ้างนะคะไปหักข้าวโพดไปอะไรต่างเราก็จะไปกับเขาพอเราเริ่มรู้ความประมาณ5ขวบอะไรต่างเราก็ตามพี่ๆไปที่นานะคะที่เขาเกี่ยวข้าวอะไรต่างเราก็ข้าวมันตกเราก็จะไปเก็บข้าวนั้นมาให้แม่นั่นคือเอามาตำเอาไว้กินนะคะเส้นทางชีวิตของเราในที่ปราจีนบุรีก็คือลำบากมากแม่ก็หวังว่าจะมีที่ทางอื่นที่มีรูทางในชีวิตช่วงนั้นตาก็ติดต่อไปว่าลองย้ายมาที่ศรีสะเกษดูตานั้นเป็นตาญาติห่างๆของแม่ก็คือเราก็ตัดสินใจที่อพยพมาตอนนั้นพิมพ์ประมาณ6ขวบนะคะพอย้ายมาแล้วเราก็ช่วยตาทักลกล้างถังคงอะไรต่างๆตาก็แบ่งที่ให้เราไว้ทําการปลูกข้าวปลูกอะไรต่างๆนะคะพอเราย้ายมาอยู่ที่ศรีสะเกษชีวิตครอบครัวเราก็หาเช้ากินค่ําอยู่นะคะก็คือเราก็ยากจนบางครั้งเราถึงกับไม่มีจะกินพ่อแม่ต้องพาไปขุดเผือกขุดมันในป่าเพื่อที่เราจะมาหุงผสมข้าวเพื่อให้เรานั้นมีข้าวกินบ้านเรานั้นก็คืออยู่บนดอยเป็นกระต๊อบเล็กๆอยู่ใกล้ๆดอยนะคะทีนี้พอเขามีงานวัดอะไรต่างเราก็จะไปขอข้าววัดมากินอะไรต่างก็คือชีวิตค่อนข้างที่จะลำบากมากๆและเราก็จะตามพี่ๆไปรับจ้างเขาลอกปอลอกอะไรต่างก็คือทุกครั้งที่เขามีงานเราก็จะไปพอชีวิตของเราก็ดำเนินไปปกติช่วงนั้นก็คือเป็นชะตาที่กลั่นแกล้งอะไรต่างพ่อนั้นถูกจับเพราะพ่อนั้นตัดไม้เพื่อที่จะมาต่อเติมกระต๊อบของเราอะไรต่างแม่ก็คือดิ้นรนไม่อยากให้พ่อนั้นถูกจับนานเพราะว่าไม่มีใครช่วยหาเงินมาเลี้ยงลูกอะไรต่างๆค่ะแม่ก็ดิ้นรนไปขอความช่วยเหลือจากญาติอะไรต่างๆทางพ่อเขาก็พอช่วยได้อะไรต่างๆพ่อก็ออกมาในห้องที่เราอยู่นั้นนะคะก็คือเราไม่ค่อยได้ทำไม่มีที่นาปลูกข้าวอะไรต่างก็คือหากเราจะมีข้าวกินนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องไปขุดเผือกขุดมันไปหาเห็ดหาอะไรในป่าแล้วเราก็จะเอาของพวกนี้ไปแลกข้าวโดยที่แบบว่าเราก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้น
พิมพ์ได้เรียนรู้ได้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่มีครั้งหนึ่งที่แม่แบบไปขอความช่วยเหลือคนอื่นไปขอยืมเงินเขา200เพื่อที่จะไปซื้อข้าวอะไรต่างๆแต่เขาก็คือปฏิเสธมาจากคนที่เขามีเงินมันทำให้เรานั้นได้รู้ว่าคือเราต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้อะไรต่างๆพอพิมพ์อยู่บนดอยนะคะก็ได้รับความเมตตานะคะจากโครงการหลวงนะคะก็คือย้ายจากดอยนะคะก็มาอยู่ในพื้นที่ราบอะไรต่างๆแต่ก่อนที่เราจะย้ายมานะคะตอนนั้นก็คือพิมพ์ก็ประมาณ7ขวบก็จะไปโรงเรียนไปโรงเรียนกับ4คนพี่น้องเราแล้วก็ญาติๆอะไรต่างๆก็คือพ่อแม่มีเงินซื้อกระติกข้าวให้นะคะแล้วก็จะมีกล่องข้าวเหนียวใหญ่ๆนะคะกล่องข้าวเหนียวใหญ่ๆซึ่งจะใส่ข้าวให้ลูก4คนกินในนั้นแล้วทีนี้ก็เราไม่มีไข่ไม่มีอะไรเลยต่างๆนะคะแล้วก็จะอาหารของเราจะเป็นน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อย2ก้อนเราก็จะมาหั่นเป็น4ก้อนละ2ท่อนนะคะเพื่อจะได้แบ่งกันกิน4คนพี่น้องก็คือโรงเรียนเรากับบ้านนั่นคือห่างกันมากประมาณ 8-10 กิโลแล้วก็จะเดินจากดอยนั้นไปโรงเรียนแทบทุกวันอะไรต่างๆก็คือพ่อแม่ก็คือผลักดันให้ลูกๆได้เรียนหนังสือกันพอเราเดินไปเดินกลับเวลาไหนที่มีรถผ่านมาแล้วก็จะโบกรถอะไรต่างๆแล้วก็จะติดซอยห้อยตามเข้าไปพอหลังจากที่เราเรียนจบได้ประมาณป.1ที่โรงเรียนที่ไกลบ้านแล้วพอดีเราย้ายมาตามโครงการหลวงนะคะมาอยู่ข้างล่างมันอยู่รวมกันเพื่อที่จะไม่ได้ตัดไม้ทำลายป่าบนดอยอะไรต่างๆพอเราย้ายลงมาอยู่ข้างล่างเขาก็จะสร้างโรงเรียนอะไรต่างๆแต่ความยากจนความลำบากในชีวิตมันก็ยังมีเหมือนเดิมแม่ก็พาเรานั้นไปแลกข้าวไปแลกอะไรเหมือนเดิมนะคะก็คือความยากลำบากในชีวิตมันสอนให้เรานั้นไม่เป็นคนงอแงอะไรต่างเราจะไม่อยากได้นู่นได้นี่เพราะว่าเรารู้ว่าพ่อแม่เรานั้นลำบากพอพี่ชายคนโตกับพี่สาวเรียนจบป.6เขาก็ไม่ได้เรียนต่อพอเขาไม่ได้เรียนต่อนะคะก็เข้ากรุงเทพไปทำงานเพื่อที่จะหาเงินมาส่งเสียครอบครัวอะไรต่างๆนะคะพอหลังจากที่เราเรียนโรงเรียนในบ้านเราจบป.6เราก็ได้ไปเรียนโรงเรียนอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้จบม.3เพราะว่าเราจำไว้เสมอว่าครูสอนมาว่าเวลาที่แบบว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นเราก็จะจำฝังใจว่าเรานั้นจำเป็นที่ต้องเรียนและเราก็จำเป็นที่ต้องเป็นเด็กดีแต่ในห่วงที่เราขึ้นป.2เราก็เริ่มเกเรเราไม่อยากเรียนหนังสือเราคือไปโรงเรียนแล้วก็จะจอดจักรยานทิ้งเอาไว้ทุ่งนาแล้วเราก็จะไม่เข้าเรียนอะไรต่างเกเรอยู่อย่างนั้นประมาณ2อาทิตย์พ่อก็เรียกมาคุยบอกว่าพี่สาวกับพี่ชายคนโตก็ไม่ได้เรียนมีแต่เรากับพี่คนที่3ที่เรียนอยู่เราจำเป็นที่ต้องใจตั้งใจเรียนเราก็เลยโอเคเราก็เลยกลับตัดสินใจตั้งใจเรียนอีกครั้งหนึ่งจนเราจบม.3ช่วงที่เราไปโรงเรียนจากบ้านไปโรงเรียนนะคะในช่วงที่เรียนม.1ถึงม.3ก็คือปั่นจักรยานไป 5-6 กิโลนะคะก็คือปั่นไปเช้าเย็นเช้าไปเย็นกลับอะไรต่างๆก็คือชีวิตก็คือดิ้นรนเพราะว่าเวลาที่ฝนตกหรือฟ้าร้องอะไรก็คือความลำบากแต่ว่าเราก็ต้องเรียนเพราะการเรียนเท่านั้นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้เราย้ำและเตือนตัวเองเสมอว่าเรานั้นจะเป็นที่ต้องเรียนพอหลังจากที่เราจบม.3เราก็ตั้งใจที่จะเรียนม.6แต่ว่าโรงเรียนก็คืออยู่ไกลและพ่อแม่เราก็ไม่มีเงินส่งพี่สาวเราก็คือแต่งงานกันไปอะไรต่างๆเหลือแต่พี่ชายคนโตเราที่พี่ชายคนโตเรานั้นพิการแขนข้างหนึ่งเขาก็คือไปทำงานพี่ก็คือพยายามที่จะเก็บเงินส่งทางครอบครัวอะไรต่างๆพอเราไปเรียนม.6นะคะก็คือโรงเรียนมันอยู่ไกลก็คือชีวิตมันก็ลำบากเพราะมันไม่มีรถเราก็จะติดสอยห้อยตามรถของคนอื่นไปเสียเงินค่ารถอะไรต่างๆแต่ก็ได้รับความเมตตาที่แบบว่าเขาให้เราขึ้นรถอะไรต่างๆแล้วก็มีอาจารย์ที่โรงเรียนในหมู่บ้านก็ให้ยืมมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆแล้วก็คือชีวิตก็วนเวียนอย่างนั้นแต่โชคดีที่แบบว่าช่วงที่เรียนม.6นั้นก็คื
เหล่านั้นมีโครงการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาทำให้น้องนั้นได้เรียนหนังสือจนจบม.6แต่ห่วงที่เราจบม.6นั้นเรานั้นได้หยุดเรียนไป1ปีเพราะว่าชีวิตห่วงนั้นนะคะตอนที่เราอยู่ม.6นั้นก็คือเราเริ่มมีป๊อปปี้เลิฟเริ่มมีความรักแล้วคือเราฟุ้งซ่านหนักมากอะไรต่างๆพิมจะฝากเด็กๆหนูๆไว้นะคะว่าหากเราเป็นนักเรียนไม่แนะนำให้เรามีความรักทุกประการนะคะให้เราตั้งใจเรียนเราเรียนจบเรามีงานเมื่อไหร่เรามีความรักก็ไม่สายในห่วงที่เราเรียนก็คือให้ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่อะไรต่างๆตอนนั้นก็คือมีป๊อปปี้เลิฟแต่ก็คือคบกันอยู่ในสายตาพ่อแม่อะไรต่างๆพอเรามีป๊อปปี้เลิฟมีความรักจิตใจก็ฟุ้งซ่านอ่านหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรต่างๆพอหลังจากจบม.6ก็คือไม่ได้เรียนต่อหยุดเรียนไป1ปี1ปีสำหรับการหยุดเรียนนั้นเราทำอะไรเราเข้ากรุงเทพนะคะมันเป็นสาวโรงงานที่แบบโรงงานพลาสติกหรือว่าอะไรต่างๆนี่นะคะเฟอร์นิเจอร์โรงงานเฟอร์นิเจอร์เราก็นั่งทากาวทุกวันก็คือเรารู้แล้วว่าเราตอกย้ำชีวิตเราเสมอว่าชีวิตเราจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ชีวิตเรามันต้องไปไกลกว่านี้นะคะพิมก็จะปิดข้อความปิดคลิปไว้แค่นี้นะคะแล้วก็จะมาพูดคุยกันในตอนจบนะคะในคลิปหน้าในเรื่องของเส้นทางที่เรานั้นได้ไปเป็นนายร้อยตำรวจนะคะว่าเราต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรกันมาบ้างนะคะก็ขอแรงกายแรงใจเพื่อนๆช่วยกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ